ีเมียร์ลีกวีค4เรือใบสีฟ้ากับ DNA ผู้ชนะที่มากกว่าปราสาทเรือนแก้วพรีเมียร์ลีกนัดที่4เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นอีกครั้งที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ทำให้เราได้เห็นถึง DNA ของทีมที่ไม่เคยยอมแพ้หลังจากถูกขึ้นนำไปก่อน0-2ในครึ่งเวลาแรกซึ่งหลายคนคงคิดว่าวันนี้พวกเขาต้องสะดุดแน่ๆแต่แล้วกลับกลายเป็นว่าพวกเขาสามารถพลิกกลับมาคว้าชัยเก็บ3แต้มเต็มไปได้สำเร็จและวันนี้เราจะพาไปดูถึงเหตุการณ์ที่บอกว่าทีมเรือใบสีฟ้าเต็มไปด้วย DNA ของผู้ชนะกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับ Sport Bar Online กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะนัดนี้ทีมเรือใบสีฟ้ายังคงไม่มีกองหลังตัวเก่งอย่างเอเมริกลาป็อกทำให้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าจึงจำเป็นต้องใช้งานจอห์นสโตนยืนในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟแทนส่วนเกมรุกนั้นจัดหนักอาวุธครบมือตั้งแต่แดนกลางถึงแดนหน้าในส่วนของทีมเยือนคริสตันพาเลสที่ในนัดนี้ไม่มีปีกตัวเก่งของทีมอย่างวิลฟรีซาฮาแต่ทีมเยือนกลับขึ้นนำอย่างรวดเร็วในนาทีที่4จากจังหวะผิดพลาดของกองหลังเรือใบและบอลก็ตกมาโดนขาของจอห์นสโตนเข้าประตูตัวเองแต่ประตูที่2ที่ทีมเสียในนาทีที่21ก็เป็นสโตนที่ประกบได้ไม่ดีทำให้โดนโจอาคิมแอนเดอร์เซนมงลูกเตะมุมเข้าไปและเมื่อจบครึ่งแรกแมนเชสเตอร์ซิตี้จึงตามหลังผู้มาเยือนถึง2ประตูทำให้ในครึ่งหลังทัพเรือใบสีฟ้าจึงต้องเดินเครื่องบุกอย่างหนักและคีย์แมนในเกมนี้ก็เป็นทางแบรนาร์โดซิลวาที่เล่นเหมือนเป็นตัวฟรีในแนวรุกซึ่งการจ่ายบอลในแต่ละครั้งของเขาล้วนสร้างความแตกต่างจนกระทั่งในนาทีที่53ตัวเขาก็ยิงให้ทีมไล่ตามมาเป็น1-2และหลังจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงเวลาโชว์ของเออร์ลิงฮาแลนด์ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดโดยยิงคนเดียว3ประตูโดยประตูแรกในนาทีที่62เป็นฟิลฟอร์เดนที่เปิดเข้าไปและเขาก็โขกเข้าไปอย่างกับฉลามที่กระหายเลือดลูกต่อมาในนาทีที่70ก็เป็นการส่งบอลเท้าต่อเท้าเจาะเข้ามาในเขตอันตรายและเป็นจอห์นสโตนเหมือนจะยิงผิดเหลี่ยมทำให้บอลไหลมาถึงฮาแลนด์แปะเข้าไปง่ายๆและประตูปิดท้ายในนาทีที่81ก็เป็นอิลคายกุนโดกันที่จ่ายทะลุช่องให้กับฮาแลนด์ใช้ความแข็งแกร่งเบียดจนกองหลังทีมเยือนล้มลงก่อนที่จะซัดเข้าไปเป็นแฮตทริกแรกของเขาในพรีเมียร์ลีกและขึ้นนำเป็นดาวซันโวเดียวๆโดยยิงไป6ประตูจาก4นัดเท่านั้นจบเกมเรือใบสีฟ้าลำนี้ก็ยังคงแกร่งเกินต้านและในขณะที่หลายทีมพยายามสร้างเสริมทีมเพื่อไล่ตามเรือใบลำนี้ก็ไม่เคยหยุดรอใครยังคงสร้างมาตรฐานให้สูงขึ้นไปอีกเสมอแม้ฤดูกาลยังอีกยาวไกลแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็แสดงให้เห็นอีกครั้งว่าพวกเขายังพร้อมเสมอที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้อีกครั้ง